สวัสดีค่ะวันนี้วันสงกรานต์อลิสาเอ็กซ์ตรีมก็พามาที่วัดไทยที่สวอนซีนะคะซึ่งขับรถมาจากบ้านเราก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะวัดสังฆปฏิทินนี่นะคะก็จะอยู่ที่แคว้นเวลนะคะวัดไทยที่ในอังกฤษนี้ก็จะมีหลายวัดด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมาที่วัดนี้เพราะว่าใกล้บ้านเราค่ะเทศกาลทุกเทศกาลที่วัดก็จะเป็นจุดศูนย์กลางที่คอยจัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่ไทยเรานะคะเราก็จะมากันเกือบทุกเทศกาลค่ะถ้าเรามีเวลานะคะแล้วนี่เราก็ได้มาทำบุญร่วมทำบุญวันสงกรานต์กับเพื่อนๆชาวไทยด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่บาตรกันนะคะใส่บาตรกันข้างนอกนะคะที่พระท่านจัดไว้อริสาก็รอใส่บาตรด้วยกันเหมือนกันค่ะเพื่อนๆคนไทยด้วยกันก็จะมาทำบุญกันเยอะนะคะในช่วงวันเทศกาลแบบนี้ก็จะมีพระจริงๆแล้วมีพระที่วัดนี้อยู่3รูปนะคะส่วนพระท่านอื่นๆก็น่าจะมาจากทางลอนดอนที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะจะมาช่วยเวลาที่มีเทศกาลแบบนี้เพราะว่าคนไทยเราเยอะแล้วก็พระท่านจะเดินทางสลับกันไปมาตามวัดที่อยู่ประเทศอังกฤษนี้นะคะเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมไทยเราและตอนท้ายของวันนี้นะคะก็จะมีการส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันนี้เราก็มีความสุขมากแล้วก็อิ่มบุญกันนะคะที่ได้มาทำบุญสาธุสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันสงกรานต์นะคะเรามาทำบุญวันสงกรานต์แล้วก็นี่ก็คือโรงทานมากับลูกสาวมากับลูกสาวแล้วก็ทุกคนสวยค่ะเอาอลันไปถ่ายวิดีโอให้เราเหรอมีกับเพื่อนอยู่คนที่วัดไทยเรานะคะไปสิลูกไปตักเลยเพื่อนสาวมาเจอเพื่อนสาวด้วยนะคะวันนี้มาเจอเพื่อนสาวที่ไม่ได้เจอกันนะคะสมัยเรียนเทคนิคด้วยกันสวัสดีค่ะไม่แพ้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไปต่อคิวเดี๋ยวไปต่อคิวกินอาหารโรงทานก่อนนะคะอาหารไทยเพียบเลยวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะคนเยอะมากบรรยากาศรอบๆวัดในวันสงกรานต์ทำบุญแล้วก็ตอนนี้คือลงทานชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนสำหรับวันนี้ครอบครัวเราคงไม่ได้อยู่ถึงรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะขอไปนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนก่อนนะคะที่ไม่ได้เจอกันนานถึง30ปีสมัยเรียนเทคนิคด้วยกันนะคะเป็นสาวเทคนิคด้วยกันสำหรับวันนี้เราเอาบรรยากาศทำบุญแล้วก็บุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยกันนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อริสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ